ศิลปินที่ผมอยากจะแนะนำให้นักศึกษานะครับรู้จักในวันนี้เป็นศิลปินญี่ปุ่นนะครับชื่อเทรุยะยูเคนเป็นศิลปินที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากตอนนี้นะครับในระดับนานาชาติแล้วก็เป็นศิลปินคนหนุ่มรุ่นใหม่สิ่งที่ยูเคนทำเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของนักศึกษาศิลปะแล้วก็ออกแบบทุกคนที่จะต้องคิดถึงอยู่เสมอนั่นก็คือการมองทุกสิ่งสังเกตทุกสิ่งรอบๆตัวแล้วก็หาความเป็นไปได้กับมันนะครับงานของยูเคนนะครับที่เป็นที่รู้จักนะครับแล้วทำให้เขาค่อนข้างเราจะเห็นงานเขาค่อนข้างกระจายไปทั่วนะครับก็เป็นผลงานที่ต้องเรียกว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับผมนะครับ เป็นงานชุดที่ใช้วัสดุง่ายๆนะครับที่พบเห็นในชีวิตประจำวันทำนะครับก็คือเขาจะใช้ถุงกระดาษนะครับจะเป็นถุงอาจจะเป็นถุงช้อปปิ้งของสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายหรือแม้กระทั่งถุงอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างแมคโดนัลด์ยูเคนเนี่ยจะตัดด้านบนนะครับของถุงของถุงกระดาษนั้นนะครับเป็นรูปทรงเหมือนกับพุ่มต้นไม้ใช่ไหมครับเป็นวงกลมๆแล้วจะเอาชิ้นส่วนนะครับที่เขาตัดถุงกระดาษนั้นนะครับมาตัดต่อมาแต่งเติมนะครับโดยใช้ตัวมันเองทั้งหมดนะครับกับกาวง่ายๆนะครับทำเป็นรูปต้นไม้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาใช้ต้นไม้ที่เกิดจากการทำขึ้นของไอ้ที่เกิดจากการตัดกระดาษนะครับปะติดแต่งอะไรอย่างนี้นะครับเอาไปติดเอาไว้ตรงกลางนะครับตรงกลางถุงกระดาษระหว่างอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เราจะเห็นเป็นช่องของแสงนะครับแล้วก็มีตัวต้นไม้เนี่ยนะครับติดอยู่ใช่ไหมครับเท่านี้จบวิธีดูงานของยูเคนก็คือจะต้องเข้าไปดูผ่านช่องหน้าต่างของปากถุงกระดาษเราก็จะเห็นต้นไม้ด้านในใช่ไหมครับมีแสงธรรมชาตินะครับลอดออกมาลอดผ่านช่องที่เขาตัดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยลงมานะครับสวยมากนะครับนี่คือข้อที่น่าสนใจข้อหนึ่งที่สุดสำหรับผมนะครับก็คือการหาความเป็นไปได้กับทุกสิ่งใช่ไหมครับรอบๆตัวนะครับในชีวิตประจำวันเอาวัสดุถูกๆนะครับง่ายๆไม่ได้มีราคาค่างวดนะครับแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาทำนะครับส่วนที่สองก็คือเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าศิลปะของยูเคนนะครับยูเคนอาจจะไม่ได้ใช้ทักษะในเชิงการวาดรูประบายสีหรือว่าอะไรอย่างที่อาจจะเป็นความเข้าใจเดิมของคนทั่วไปของยูเคนเนี่ยจะใช้เทคนิคที่อาจจะเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีนะครับเทคนิคการตัดกระดาษจะใช้คำว่าง่ายก็อาจจะไม่ง่ายยากก็อาจจะไม่ได้เกินความสามารถของการฝึกฝนนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจศิลปะของยูเคนคือการหาความเป็นไปได้แล้วก็การใช้ทักษะหรือว่าเทคนิคบางอย่างนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ความสำคัญหรือว่าข้อที่น่าสนใจข้อที่3นะครับก็คือในเชิงของไอเดียในเชิงของประเด็นในเชิงของเนื้อหาของงานนะครับในขณะที่ยูเคนตัดไอ้ตัวแบรนด์เหล่านี้ออกแล้วเอามันมาประกอบเป็นรูปต้นไม้มันทำให้ผมนึกไปถึงว่าเฮ้ยถุงช้อปปิ้งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนของแบรนด์เหล่านี้เนี่ยนะจริงๆแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากการที่เราตัดต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอามันมาแปรรูปเป็นสิ่งเนี้ยที่จะเป็นตัวแทนของแบรนด์เหล่านี้นะครับอะไรทำนองเนี่ยที่ผมคิดว่า
ขาอาจจะไม่ได้พูดวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆแต่ว่าหน้าที่ของงานศิลปะแล้วก็สิ่งที่ยูเคนทำมันทำให้อย่างน้อยก็ผมเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ผมเนี่ยคิดไปถึงนะครับไอ้สิ่งที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นนะครับในตัวงานของเขาเกิดจากการประกอบกันของวัตถุแล้วก็หลักการ2-3 อย่างอย่างที่บอก